เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมานะเมื่อกี้เราเรียนในส่วนของการแตกแรงไปแล้วเนาะซึ่งเราจะใช้พื้นฐานการแตกแรงเนี่ยมาใช้เพื่อหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณแบบที่2กรณีที่2ที่พี่แบ่งไปเนาะก็คือกรณีที่แรงทำมุมใดๆกันทำมุมใดๆเราใช้พื้นฐานจากการแตกแรงตรงนั้นแหละมาใช้แก้ปัญหาเพื่อหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณนะครับในกรณีที่แรงตัวนั้นทำมุมใดๆต่อกันโอเคนะครับทีนี้พี่ขอสรุปหลักการในการหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณในกรณีที่แรงสองแรงนั้นเนี่ยทำมุมต่อกันก่อนอ่ะหลักการเนาะหลักการทำหลักการหรือขั้นตอนในการทำพี่ได้สรุปเอามาให้ละเหลือ3ข้อหลักๆนะครับเป็น3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1นะอันดับแรกเลือกแกนตั้งฉากกันก่อนเลือกแกน2แกนที่ตั้งฉากกันแล้วแตกแรงหาแกนนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1เลือกแกน2แกนที่ตั้งฉากกันก่อนเสร็จแล้วแตกแรงหาแกนเดี๋ยวพี่จะอธิบายขยายความจากตัวอย่างนะครับที่ให้ทำอันนี้ให้น้องๆจดหลักการไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ขยายความให้อีกทีนึงเนาะอ่ะคราวนี้ขั้นตอนที่2ครับรวมแกน x แกน y ขั้นตอนที่3หาขนาดแรงรับจากพีทาโกรัสแล้วก็หาขนาดขอโทษครับหาทิศเนาะหาทิศพี่ขอลบก่อนหาทิศหาทิศแรงรับจากตรีโกณมิติชื้บโอเคหาทิศแรงรับจากตรีโกณมิติอันนี้คือหลักการหรือขั้นตอนในการทำโจทย์กรณีที่เราจะหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณซึ่งเป็นเคสของที่แรง2แรงนั้นทำมุมใดๆต่อกันทีนี้เขียนหลักการอย่างเงี้ยคร่าวๆอาจจะไม่เห็นภาพทีนี้พี่ก็เลยจะอธิบายหลักการเหล่านี้ผ่านโจทย์ตัวอย่างนะครับผ่านโจทย์ตัวอย่างเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแล้วก็ไล่ตามขั้นตอนพวกนี้เลยโอเคนะครับน้องๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าขั้นตอนเหล่านี้ทำไมทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรโอเคนะครับมาดูตัวอย่างที่ 3.1 น้องๆสามารถเปิดดูในหนังสือเรียนได้นะครับอยู่ในหน้าที่70อยู่ในหน้าที่70นะแดงและกดการเคลื่อนที่ตัวอย่างที่ 3.1 นะครับหนังสือเล่มนี้เนาะโอเคอ่ะมาดูกันพี่จะอธิบายหลักการที่ได้สรุปไปให้เมื่อกี้ผ่านโจทย์ตัวอย่างนะครับมันจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูกันโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจงหาแรงรับของ F1 และ F2 F1 กับ F2 ที่กระทำต่อวัตถุกำหนดให้ F1 มีขนาด5นิวตันพี่เขียนลงไปเลยนะ F1 เนี่ยคือแรง5นิวตันทำมุม30องศาโจทย์ให้มาแล้วเนาะและกับแกน X และ F2 มีขนาด4นิวตันทำมุม60องศาแกน X เขาให้หาว่าแรงตัวนี้กับแรงตัวนี้ผลรวมหรือแรงรับของมันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะอ่ะทีนี้หลักการมาดูถ้าเราจะหาแรงรับก็คือเราจะหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณในกรณีที่อันเนี้ยถามว่ากรณีนี้เนี่ยแรง2แรงนี้ตั้งฉากกันไหม
ไม่ใช่แล้วเนาะถูกไหมก็คือไม่ได้เข้าเคสแรกแล้วถูกปะมาอยู่ในเคสที่2คือกรณีที่แรง2แรงนั้นเขาทำมุมใดๆต่อกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยหลักการเหล่านี้นี่แหละในการแก้ปัญหาถูกไหมมาดูขั้นตอนแรกก่อนขั้นตอนแรกทำอะไรขั้นตอนที่1เลือกแกนตั้งฉากเลือกแกนตั้งฉากคำว่าเลือกแกนตั้งฉากคืออะไรถ้าพี่วาดรูปโจทย์ใหม่นะถ้าพี่วาดโจทย์ใหม่ก็คือมีแรง2แรงแรงหนึ่งทำมุม30องศาก็คือแรง F1 นั่นแหละทำมุม30องศาขนาดกี่นิวตันเอ่ยขนาดกี่นิวตันชื่อ F1 5นิวตันเขียนนี้นะกับอีกอันนึงกับอีกอันนึงอีกอันนึงฟึบอย่างนี้เป็นแรง60องศาเอ้ยเป็นแรงที่ทำมุม60องศาขนาด4นิวตันจากที่เราวิเคราะห์ไปขั้นตอนเมื่อกี้ว่าอันดับแรกแรง2แรงนี้ไม่ได้ตั้งฉากกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยหลักการเหล่านี้แหละในการช่วยแก้ปัญหาถูกไหมเพราะมันไม่ใช่กรณีที่แรงมันตั้งฉากกันโอเคเนาะเริ่มขั้นตอนที่1ก่อนเลือกแกนตั้งฉากคำว่าเลือกแกนตั้งฉากคืออะไรก็คือให้น้องๆเนี่ยเลือกตั้งแกน2แกนซึ่ง2แกนนั้นตั้งฉากกันตั้งแกนยังไงก็ได้เขาตั้งแกนของพี่หมายความว่าเหมือนอ่ะขีดเส้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการตั้งแกนสมมติพี่เลือกแกนหนึ่งในแนวดิ่งอย่างงี้กับอีกแกนหนึ่งก็ต้องเป็นแกนที่ตั้งฉากกับแกนนี้ก็คือแกนแนวนอนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการตั้งแกนตั้งเพื่ออะไรตั้งเพื่อที่ว่าใช้เป็นแกนในการอ้างอิงนะครับอ่ะอันนี้อันดับแรกเราเลือกแกนหรือตั้งแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยขั้นตอนเนี้ยเขาเรียกว่าการเลือกแกนตั้งฉากเลือกแกนตั้งฉากเห็นไหมเลือกมาก่อนแกน2แกนนี้ตั้งฉากกันโอเคนะครับเสร็จแล้วยังไม่จบขั้นตอนที่1ใจจบคือต้องทำไงต่อแตกแรงเข้าหาแกนอ่ะสังเกตอันนี้คือแกน2แกนที่ตั้งฉากกันถูกไหมดูนะเห็นแรง4นิวตันที่ทำมุม60องศานี่ไหมแรงตัวนี้สังเกตมันยังไม่อยู่บนแนวแกนพี่จะให้มันอยู่บนแนวแกนทำยังไงดีซึ่งแกน2แกนนี้ตั้งฉากกันก็ใส่การแตกแรงในจำได้ไหมอ่านดูนะแรง4นิวตันพี่แตกขึ้นมาหาแกนตัวนี้แตกขึ้นมาใช้อะไรเอ่ยแตกขึ้นใช้ไซน์ถูกไหมก็คือเป็น4ไซน์60อย่างนี้เลยโอเคป่ะโอเคไหมโอเคป่ะจะไม่จบแตกขึ้นแล้วก็ต้องแตกลงด้วยแตกเข้าหามุมถูกไหมเห็นนะนี่มุม60องศาอยู่นี่นะเราแตกเข้าหามุมถูกไหมฉะนั้นแรงในแนวนอนตรงนี้ก็คือเป็น4 cos 60นั้นเราได้ละสีส้มคือเวกเตอร์องค์ประกอบของ4นิวตันแตกเรียบร้อยแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เลยถูกไหมครับนี่แหละคือการแตกแรงเข้าหาแกนซึ่งยังไม่จบตัวนี้แตกแล้วเรียบร้อยตัวนี้ถามว่าอยู่บนแกนยังก็ยังไม่อยู่ถูกปะก็แสดงว่าก็ต้องแตกแรงเข้าหาแกนอีกถูกไหมครับอ่ะพี่ใช้สีเขียววิธีเดิมเลยครับ5นิวตันแตกห่างมุมเข้าไปใช้ไซน์ถูกไหมฟลึบก็ได้ตัวนี้เป็น5ไซน์30ถูกไหม5นิวตันแตกเข้าหามุมก็ใช้คอสก็กลายเป็น5คอส30แตกเสร็จเรียบร้อยเข้าหาแกนปุ๊บตัดทิ้งฉะนั้นภาพใหม่ที่เราได้เนี่ยมันจะได้ว่าเป็นแกนอย่างนี้แกนยังอยู่นะเห็นไหมสังเกตการตั้งแกนเนี่ยตั้งเพื่ออะไรทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรมีตัวอ้างอิงว่าตัวไหนที่มันไม่อยู่บนแกนเนี่ยก็ต้องแตกเข้าหาแกนซะให้เรียบร้อยเห็นเนาะเน้นนะครับว่าแกนตัวนั้นต้องตั้งฉากกันด้วยนะคราวนี้ค่อยๆมาดู4นิวตันที่60องศาถูกบึ้มไปเป็น4ไซน์60กับ4คอส60ถูกไหม4ไซน์60กับ4คอส60ท่อนแรกตัวนี้ก็ต้องหายไปถูกไหมเหมือนมอง5เป็น3บวก2เช่นกันมองตัวนี้ใหม่เป็น4ไซน์60กับ4คอส60บวกกันเห็นเนาะอ่ะส่วน5นิวตัน30องศาก็มองใหม่มองว่ามันเกิดจาก5ไซน์30แนวนี้บวกกับ
5คอร์ส30แนวนี้แค่นั้นเองโอเคนะสิ้นสุดขั้นตอนที่1พอเข้าใจภาพของขั้นตอนที่1ยังมันคืออันดับแรกทําอะไรก่อนเลือกแกน2แกนที่ตั้งฉากกันก่อนก็คือแกนสีชมพูเห็นมั้ยเนี่ยเราเลือกมาเป็นแกน2แกนที่ตั้งฉากกันเลือกเพื่ออะไรเลือกเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ดูว่าแรงตัวใดที่มันไม่ได้อยู่บนแกนเนี่ยก็แตกเข้าหาแกนซะแต่พี่บอกน้องนิดนึงว่าไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเลือกเป็นแกนตั้งกับแกนนอนอย่างนี้เสมอไปน้องจะเลือกแกนเฉียงเฉียงอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้แกน2แกนนั้นที่น้องเลือกมาต้องตั้งฉากกันโอเคเนาะเลือกแกนเสร็จแล้วยังไม่จบก็ต้องแตกแรงเข้าหาแกนแรงไหนไม่อยู่ในแกนวงเล็บไว้หน่อยแรงที่ไม่อยู่ในแกนนะให้แตกซะบนแกนโอเคนะวงเล็บนิดนึงซึ่งทั้งคู่นี้ไม่อยู่เหมือนแกนแต่ว่าก็แตกเข้าหาแกนให้เรียบร้อยสิ้นสุดขั้นตอนที่1คราวนี้ดูขั้นตอนที่2ครับรวมแกน x กับรวมแกน y รวมแกน x กับรวมแกน y หรือพูดง่ายๆคือรวมในแต่ละแนวแกนนั่นแหละรวมแต่ละแนวแกนข้อที่2นะพูดง่ายๆคือการรวมแต่ละแนวแกนนั่นเองอ่ะมาดูตอนนี้ได้ภาพนี้แล้วนะได้ภาพนี้แล้วนะได้ภาพนี้แล้วนะอันนี้เอาไว้คือตอนนี้เป็นภาพอย่างนี้ถูกไหมเป็นภาพอย่างนี้การต่อมาใช่ไหมครับรวมแต่ละแนวแกนก็คือเรามองว่าแกน y เนี่ยหรือแกนตั้งตรงนี้เกิดจากเวกเตอร์นี้กับเวกเตอร์นี้ทำไมกันรวมกันถูกไหมถ้าจะหาเวกเตอร์ลับของแนวแกนนี้ก็คือเอามาทำกันเลยบวกกันถูกไหมเพราะทิศเดียวกันถูกไหมลูกก็แสดงว่าก็ได้เป็นเวกเตอร์ตัวใหม่ทิศนี้ถูกไหมซึ่งมีขนาดเท่ากับ5ไซน์30บวกกับ4ไซน์60ถูกไหมแกนตั้งเรียบร้อยเสร็จรวมแกนนอนต่อถูกไหมสีเขียวบวกสีส้มก็ได้ทางนี้เหมือนกันขนาดก็คือเอามาบวกกันเลยถูกป่ะพอทิศทางเขาเหมือนกันแหละถามว่าเวกเตอร์สีฟ้า2ตัวนี้ทำมุมกันเท่าไหร่ด้วยสังเกตมันอยู่บนแกนทั้งคู่ถูกป่ะก็ต้องตั้งฉากกันนั่นแหละดูจากรูปถูกไหมเปลี่ยนเป็นรูปนี้ถูกไหมครับอันทีนี้ช่วยพี่คิดเลขนิดนึงไซน์30คือ5 1ส่วน2ถูกไหมก็เป็น5ส่วน2บวกกับไซน์60หรือ3ส่วน2ฟลืบก็จะได้เป็น5ส่วน2บวก2หรือ3ถูกไหมอันนี้ก็คือแรงรับในแนวตั้งถูกปะแรงรับในแนวนอนคอส30เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยรูท3ส่วน2ถูกไหมคอส60 1ส่วน2ถูกไหมครับนั่นนี่คือแรงรับในแนวแกนนอนโอเคนะนี่สิ้นสุดขั้นตอนที่1เอ้ยสิ้นสุดขั้นตอนที่2ขั้นตอนรวมแกน x แกน y หรือรวมแต่ละแนวแกนนี่ไงมีอันนี้กับอันนี้อยู่ในแนวแกนตั้งก็รวมกันซะให้เรียบร้อยกับมีอันนี้กับอันนี้อยู่ในแนวแกนตั้งแน่นอนก็รวมกันซะให้เรียบร้อยโอเคนะครับคราวนี้เข้าขั้นตอนที่3หาขนาดแรงรับจากพีระกรัสและหาทิศทางของแรงรับจากตรีโกณมิติน้องๆสังเกตนิดนึงน้องสังเกตนิดนึงภาพตอนนี้ของเราที่ได้เนี่ยมันคือเวกเตอร์ตัวนี้ทิศขึ้นขนาด5ส่วน2บวก2รูท3กับเวกเตอร์ตัวนี้ทิศทางขวาขนาดของมันเท่ากับ5รูท3ส่วน2บวก2ซึ่งตั้งฉากกันถูกไหมซึ่งตอนนี้จากสังเกตนะตอนนี้จากโจทย์ที่มันเป็นเวกเตอร์2ตัวทำมุมต่อกันอย่างนี้กลายเป็นโจทย์ใหม่เป็นโจทย์ที่เหลือเวกเตอร์2ตัวเหมือนกันที่ตั้งฉากกันแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราสามารถกลับไปใช้หลักการหาเวกเตอร์ลับของกรณีที่1ได้คือกรณีที่แรง2แรงนั้นตั้งฉากกันนั่นเองถูกไหมฉะนั้นถ้าพี่อยากหาขนาดของแรงลับพี่ก็ต้องหาจากพีทาโกรัสง่ายถูกไหม1หาขนาดแรงลับหาขนาดแรงลับหาจากอะไรเอ่ยพีทาโกรัสนั่นเองจริงๆแล้วขั้นตอนที่3มันคือขั้นตอนการหาแรงลับในกรณีที่แรง2แรงนั้นตั้งฉากกันแล้วเรียบร้อยน้องๆก็ไปคิดมาว่า
แรงรับกำลังสองเท่ากับ5ส่วน2บวก2ลบ3กำลัง2เนี่ยก็ไปคิดเลขออกมาถูกไหมอย่างนี้โอเคนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปคิดมาเนี่ย F หรือขนาดแรงรับจะได้ประมาณ 8.7 นิวตันอันนี้คือขนาดคณิตทิศก็ทำเหมือนเดิมอ่ะถูกไหมทิศก็ทำเหมือนเดิมอันนี้พี่ขออนุญาตเลื่อนมาตรงนี้เนาะก็คือเป็นโจทย์อย่างนี้เนาะเมื่อกี้ภาพสุดท้ายเป็นอย่างนี้แล้วถูกไหม5รูท3ส่วน2บวก2กับพี่ขอเลื่อนมาไว้อย่างนี้นะน้องๆจะได้เห็นภาพถูกไหมท่านสังเกตเวกเตอร์รับของ2ตัวนี้ซึ่งตั้งฉากกันก็คือเวกเตอร์ตัวนี้นั่นเองถูกไหมส่วนพี่อยากถามน้องๆว่าเซต้าตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่อย่างเงี้ยน้องๆจะหายังไงเอ่ยก็ต้องหาจากตรีโกณมิติถูกไหมทิศของแรง F ใช้ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาถูกไหมตรีโกณมิติพี่อาจเลือกใช้ฟังก์ชันแทนก็ได้บอกว่าแทนเซต้าต้องเท่ากับข้ามส่วนชิดก็5ส่วน2บวก2รูท3หารกับ5รูท3ส่วน2บวก2ซึ่งไม่คิดเลขออกมาเนี่ยถ้าเกิดคิดมันจะได้ 0.942 น้องๆสามารถตอบไปได้เลยว่าเซต้าเท่ากับอาร์คแทน 0.942 หรือไปเปิดตารางก็ได้หรือกดเครื่องคิดเลขถามว่ามุมอะไรที่มีค่าแทนเป็น 0.942 ซึ่งมุมนั้นก็คือมุมประมาณนะครับ 43.3 องศานั่นเองนี่คือทิศนั่นคือขนาดนะครับสรุปเห็นไหมน้องๆเห็นภาพขึ้นยังในกรณีที่เราเจอขนาดและทิศทางของแรงรับในกรณีที่เราจะหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณซึ่งแรง2แรงนั้นทำมุมใดๆต่อกันที่ไม่ใช่มุมฉากโอเคนะเวลาเจอโจทย์ไม่ต้องตกใจทำตาม3ข้อนี้สามารถหาคำตอบได้แน่นอนอันดับแรกทำอะไรก่อนเลือกแกน2แกนซึ่งตั้งฉากการเสร็จแล้วแรงใดไม่อยู่บนแกนก็ให้แตกเข้าหาแกนซะถูกไหมครับถูกไหมเนี่ยเลือกของแกนที่ตั้งฉากกันไหนก็ได้ในกรณีนี้พี่เลือกเป็นแกนนี้กับแกนนี้โอเคเนาะเสร็จแล้วแรงนี้แรงไหนไม่อยู่บนแกนก็แตกเข้าหาแกนซะเห็นไหม4นิวตันแตกได้แรงสีส้มเห็นไหมเข้าหาแกนทั้งคู่แรง5นิวตันแตกได้แรงสีเขียวเข้าหาแกนทั้งคู่เห็นไหมจบขั้นตอนที่1เสร็จแล้วขั้นตอนที่2ทำอะไรขั้นตอนที่2รวมในแต่ละแนวแกนให้เรียบร้อยก็นี่เลยรวมในแต่ละแนวแกนให้เรียบร้อยเห็นไหมแกนนี้ก็รวมกันให้เสร็จสับแกนนี้ก็รวมกันให้เสร็จสับได้แบบนี้ออกมาโอเคนะเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยโจทย์มันจะกลายเป็นโจทย์ของแรง2แรงที่ตั้งฉากกันแหละหน้าที่เราก็หาขนาดแรงรับจากไปดอกกระดและหามุมจากตรีโกณมิติแค่นั้นเองขั้นตอนที่3เนี่ยไม่ต่างอะไรจากแรงรับกรณีตั้งฉากเลยไม่ต่างเลยโอเคป่ะแค่นี้เองนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆในการหาขนาดและทิศทางของแรงรับโดยการคำนวณโอเคนะครับท่านเดี๋ยวจบแล้วสำหรับเนื้อหาเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์กันดูโอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4 + 2 = 6n ส่วนด้วย 2 = 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ